สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยราราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยปานวาดใช้สลินเอ็กซ์เพรสเป็นคอสเจ้าสาวและคอสหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสลินเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา1น0 0 0บาทลดเหลือเพียง2,500บาทเท่านั้นแต่สำหรับ10บเซแรกแถมฟรีสร้อยกังหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า3,000บาท โทร177หรือ0 2 2 9 0ส9 2 9ส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นวันนี้เจอกับผมจัดกีมะก,การชนะเพรินหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่เสราร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์3วันก็ขออนุญาตลาหยุดนะฮะ ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยวันหยุดยาววันสงกรานวันนี้อังคารที่16เมษายนพุทธศักราช2556ยังคงเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของคุณผู้ชมนะฮะถนนหนทางในกรุงเทพมหานาครวันนี้ยังโล่งอยู่นะฮะแล้วก็วันนี้ผมถือโอกาสมาจัดสดเป็นวันแรกก็กลับมาถึงกรุงเทพตั้งแต่ประมาณซักเมื่อตอนดึกๆของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลังจากที่กลับมาปุ๊บก็ติดตามข่าวสารต่างๆในช่วงระยะเวลาที่ ประชาชนชาวไทยนั้นยังคงสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินกับการสาดน้ำกับการเต้นบนรถกระบะกับการฉีดน้ำใส่กันกับการออรถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆนะนะนะเป็นกิจกรรมที่ทำการในวันหยุดยาวนี่นะฮะก็มีข่าวที่เป็นข่าวเด่นๆเกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งโอกาสเหล่านีน้มักจะเป็นการอาศัยช่วงระยะเวลาที่ประชาชนนั้น ไม่ค่อยจะโฟกัสและให้ความสนใจกับข่าวคราวเท่าไรนะักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสาทเขาพระวิหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลื่อนวาระรับหลักการคือวาระแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติขึ้นมาสู่ที่ประชุมสภาเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งจะเกิดขึ้นอีกสองวันที่จะถึงนี้เท่านั้นนะฮะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีผมได้มาเจอกับคุณผู้ชมเนื่องจากผมเชื่อว่าหลายคนในวันนี้นะฮะ ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตวันหยุดแบบสุด,สสดเวี่ยงมากเนี่ยนะฮะก็จะได้มีโอกาสนั่งติดตามข้อมูลข่าวสารกันก่อนที่วันพรุ่งนี้และวันบรื่นนี้จะเป็นวันสําคัญที่จะมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในการเมืองไทยเนี่ยนะฮะวันพรุ่งนี้จะมีการถแถลงปิดคดีด้วยวาจาของคณะทํางานที่เป็นตัวแทนของฝ่ายไทยผมก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่ามีรัฐมนตรีคนไหนเดินทางไปบ้างเพราะว่าบอท่าบอท่าในที่นี้ก็หมายความว่าไปแบบไร้ประโยชน์เนี่ยนะฮะ พรุ่งนี้ก็คงต้องให้กำลังใจกันและวันนี้ในรายการผมจะใช้เวลาพอสมควรในการที่จะชี้แจงถแถลงไขว่าแต่ละวันที่ผ่านไปในช่วงเวลาที่คุณผู้ชมใช้วันหยุดในวันสงกรานนั้นมีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหารและพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะใช้เวลาในการชี้แจงในวันนี้ถ้ามีเวลาก็จะพูดถึงเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะฮะอาจจะมีการเลื่อนวาระการพิจารณารับหลักการพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่เสนอโดยคุณวรชัยเหมะแล้วก็สอสอพักเพื่อไทยอีก40กว่าคนเข้าสู่การพิจารณาในวาระแรกหรือเข้าสู่การเลื่อนลำดับขั้นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาเป็นลำดับแรกๆก่อนจะเปิดสมัยประชุมหน้าแล้วก็เอาเรื่องนี้เข้ามาพิจารณากันเลยนะฮะ อะทั้งหมดทั้งปวงนี้เจอกันในฟ้าทลายโจรวันนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ข้อความที่ขึ้นอยู่ข้างหลังผมตอนนี้ก็คือไปต่อสู้คดีไม่ได้ไปแสดงท่าทียอมจำนนเดี๋ยวขอใช้โอกาสตรงนี้เล่าให้ฟังก่อนแล้วจะมาสรุปให้ฟังว่าทําไมผมถึงขึ้นข้อความนี้ในวันนี้เนี่ยนะฮะติดต่อผ่านกันทุกช่องทางเดี๋ยวขึ้นให้นะครับ SMS ที่เบอร์4642123 Facebook Twitter ของผมเหมือนเดิมขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะฮะ วิธีการรับข่าว SMS ของ Blue Sky News นะฮะวันนี้ก็วันหวยออกเอาเยินดีด้วยใครก็ตามถูกหวยนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเว็บไซต์ www.blue sky channel .tv แล้วก็ที่สำคัญฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือ Blue Sky Direct 023080555ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าอัตโนมัติ15ผู้สายก็ยัง เปิดรับใช้คุณผู้ชมอยู่นะฮะเราเริ่มต้นกันดีกว่าครับผมขอเริ่มต้นด้วยการถแถลงปิดคดีด้วยวาจาเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารเรื่องพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรนะฮะไปกันที่ข้อสรุปก่อนนะฮะว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นคือการถแถลงปิดคดีด้วยวาจานั้นเมื่อวานนี้เป็นคิวของรัฐบาลกัมพูชานั่นคือคุณฮอนำฮง ก็นำคณะตัวแทนของรัฐบาลกัมพูชาไปถแถลงปิดคดีด้วยวาจาเนื้อหาสรุปใจความได้ว่าอย่างไรผมเอาสั้นๆตรงนี้นะครับเผื่อใครก็ตามไม่ได้มีโอกาสได้ชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้กัมพูชาพยายามโน้มน้าวให้สารโลกเห็นว่ามีอำนาจในการตีความอาณาบริเวณรอบตัวปราสาทพระวิหารที่มีกฎหมายระหว่างประเทศอ้างอิงสนับสนุนให้สารโลกได้พิจารณา ซึ่งกรณีนี้นั้นรัฐบาลไทยพยายามจะทวงติงนะฮะเนื่องจากแท้ที่จริงแล้วศาลโลกนั้นประเทศไทยก็ไม่ได้ไปลงนามรับเขตอำนาจของศาลโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505และนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวจะมีกรณีไหนค้านอีกเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังเอาให้จบก่อนว่ากัมพูชาเมื่อวานนี้ถแถลงว่าอะไรนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับ กัมพูชาได้ยกแผนที่ตามภาคผดวกที่หนึ่งหรือแผนที่ที่มีชื่อเล่นว่าหนึ่งต่อสองแสนซึ่งมีเขตแดนระบุไว้เดิมและแผนที่นี้กัมพูชาอ้างว่าสารโลกได้เอาแผนที่นี้ขึ้นมาเป็นหลักในการตั้งในการตัดสินคดีประสาทพระวิหารในปี2 5งพัรกัมพูชาก็เลยอ้างว่าแผนที่นี้นั้น เป็นแผนที่ที่มีเส้นแดนปรากฏอยู่ด้วยและเส้นแดนที่ปรากฏอยู่ในแผนที่มันปรากฏว่าไอพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเป็นของกัมพูชาสรุปก็คือในกรณีนี้นั้นนอกเหนือจากกัมพูชาจะอ้างสิทธิ์อธิปไตยเหนือพื้นที่ปราสาทพ,พระวิหารกัมพูชายังอ้างไปมากกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากกัมพูชาพยายามที่จะยื่นตีความว่าพื้นที่รอบปราสาทพ,พระวิหารเป็นของประเทศกัมพูชา กัมพูชายังได้อาศัยแผนที่ที่แนบไปด้วยเกี่ยวกับคดีนี้ในการที่จะให้สารโลกตีความเพิ่มฮะตีความเพิ่มว่านอกเหนือจากพื้นที่ประสาทพระวิหารพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรก็เป็นของกัมพูชาด้วยอันนี้คือข้อสรุปฮะข้อสรุปเมื่อวานนี้รายละเอียดผมไม่พูดถึงนะฮะยอมรับว่าเรื่องนี้ยากเหลือเกินค่อยๆไล่เรียนกันไปคราวนี้เรามาดูฮะไปสัมภาษณ์ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาเปิดเผยหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาขึ้นไปสรุปคดีด้วยวาจานี่นะฮะว่าทีมงานด้านกฎหมายของไทยนั้นจะมีวิธีการต่อสู้4ยุทธศาสตร์ที่สำคัญข้อ1ฟังให้ดีครับคุณผู้ชมนี่คือแนวทางสำคัญซึ่งพรุ่งนี้ไทยจะยึดเป็นหลักใหญ่และหลักสำคัญในการต่อสู้กับกัมพูชานะฮะ ข้อที่หนึ่งสารโลกไม่มีอำนาจในการพิจารณาข้อแรกฮนะไอสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้และจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงจะเกิดขึ้นอีกสองครั้งเนี่ยนะฮะคือไทยกัมพูชาสลับกันคือกัมพูชาไทยกัมพูชาไทยเนี่ยนะฮะสาลโลกไม่มีอำนาจในการพิจารณานะครับ เนื่องจากตามกฎบัตรเนื่องจากตามกฎของศาลโลกเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าการที่ศาลโลกพิจารณาในคดีใดแล้วเหมือนศาลรัฐธรรมนูญครับไม่มีสิทธิอุทธรณ์ไม่มีสิทธิฎีกาพิจารณาเรื่องใดถือว่าเรื่องนั้นเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถเอาเรื่องเก่าขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเขาเลยกัมพูชาเขาเลยอาศัยจุดนี้ไงฮะ ในการที่จะไปยื่นต่อศาลโลกไม่ได้ยื่นคดีใหม่แต่ยื่นตีความซึ่งตรงนี้มินเมย์อยู่ไทยต้องอาศัยจุดยืนตรงนี้ฮะบอกกับศาลโลกท่านว่าจริงๆท่านเนี่ยไม่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้ได้ซ้ข้อแรกฮะข้อที่2ครับกัมพูชาไม่มีสิทธิ์ยื่นศาลเพื่อขอตีความคําตัดสินคดีเดิมในรูปแบบของการอุทธรณ์ผมอธิบายไปแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้ครับข้อที่สครับ ไทยปฏิบัติตามคำสั่งสารโลกครบถ้วนหลังจากที่สารโลกมีคำพิพากษาเมื่อปี2 5 0 5รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตฐได้มีการแสดงท่าดีต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการออกถแถลงการไม่ว่าจะเป็นการล้อมรั้วรวดหนามไม่ว่าจะเป็นการย้ายเสาธงไทยย้ายธงไตง่รงไม่ต้องเอาลงย้ายมาปักไว้ในพื้นที่ที่ไทยคิดว่ามันเป็นพื้นที่ของเราคือพื้นที่รอบตัวปราสาทพระวิหาร ไม่ต้องพูดถึง4.6ตารางกิโลเมตรครับเราไม่ยอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขามันคือพื้นที่ของเราข้อที่4ฮะคำตัดสินเมื่อปี2505ศาลโลกได้มีการกล่าวถึงอธิปไตยเหนือตัวปราสาทพระวิหารโดยไม่ได้ระบุถึงเส้นเขตแดนนี่4ข้อนะฮะข้อที่4คือจะตัดสินพระวิหารตัดสินไปแต่ไม่รวมเขตแดน 4.6ตารางกิโลเมตรซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังกันต่อว่าเป็นอย่างไรนะฮะก่อนจะจบในเบรกนี้นี่คือสิ่งที่ผมทวนให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบกันนะฮะก่อนจะไปเข้าสู่ดราม่าต่างๆว่าเมื่อวานนี้กัมพูชาแถลงมีประเด็นอะไรบ้างวันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะขึ้นแถลงตามประเทศไทยจะมียุทธ,ธศาสตร์ใดในการขึ้นไปสู้กับเขาแต่คราวนี้เราย้อนกลับมาดูดราม่าก,ก่อนที่จะไปเบรกการวันนี้เวลาน้อยเหลือเกินเนี่ยนะฮะ ก่อนที่เราจะไปเบรกกันเรามาดูดราม่าตรงนี้ซึ่งวันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะนําเสนอให้คุณผู้ชมยึดหลักไว้ในการติดตามข่าวเรื่องของพระวิหารปิดถแถลงด้วยวาจาปึ้งโลกกราบนําหงในศาลมันใช้ได้ที่ไหนแหละเมื่อวานนี้ครับภายหลังจากเสร็จการถแถลงด้วยวาจาของทีมทนายฝ่ายเขมรประธานศาลโลกได้มีคําสั่งนัดคดีใหม่ให้ฝ่ายไทยมาถแถลงปิดคดีด้วยวาจา ในวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยผู้สื่อข่าวรายงานครับเกาะติดสถานการณ์เห็นไหมฮะสุรพงษ์โตวิจกักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพงเทพเทพการจนารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงศึกษาธิการและพลอากาศเอกสุคามพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่คือตัวแทนของฝั่งไทยครับเดินลุกออกจากที่นั่งของตัวเอง เข้าไปหามิสเตอร์ฮอนำฮงนั่งอยู่ฮะรับมือไหว้ปลกปลกนี่คือท่าทีของรัฐบาลไทยครับเป็นท่าทีที่ปฏิบัติต่อคู่ความของตัวเองที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยนะฮะอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนอบน้อมผิดวิสัยถามว่านอกเหนือจากนั้นข้าราชการที่ไปด้วยทีมทนายความที่เป็นทนายความ รุ่นเก่ารุ่นรายครามที่เราว่าจ้างมาเนี่ยนะท่านทูนวีระชัยก็ไปด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศก็ไปด้วยข้าราชการประจำที่ไปด้วยก็ข่าวเขาบอกเนี่ยนฮะไม่ยกมือไหว้ฝ่ายเขมรด้วยซ้ำนะครับไม่แม้จะชายตาไปมองเพราะว่ามุ่งเตรียมคดีปกป้องผืนแผ่นดินไทยนี่ครับนี่คือท่าทีของตัวแทนที่รัฐบาลส่งไป ท่าทีของเขาเป็นท่าทีที่แสดงให้เห็นได้ว่าในใจของเขาเนี่ยออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปที่กรุงเฮกที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยศูนย์กลางของสารโลกนในใจคิดอะไรอยู่ในใจคิดว่าจะไปเอาชนะหรือว่าในใจคิดว่าไปไปแบบนั้นแหละตามหน้าที่เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการซูเอียมีการคุยกับนายใหญ่ไว้แล้วว่ากรณีนี้นั้น เตรียมประเคนพื้นที่ทั้งหมดให้ขเขมรได้เลยอันนี้คือจุดยืนของท่านใช่หรือไม่ท่านต้องตอบคำถามสังคมให้ได้นะครับมองไปดูเวลาฮะไม่มีเวลาในการนำเสนอข่าวต่อเดี๋ยวหลังเบรกกลับมาผมขอเบรกสักครู่เดียวนะฮะกลับมาผมจะมาชี้แจงต่อว่าท่าทีของรัฐบาลต่อกรณีประสาทเขาพราวิหารนั้นเป็นอย่างไรและที่สำคัญครับ เรามีจินตนาการบางอย่างที่อดจินตนาการไปไม่ได้ว่าเหตุใดท่าทีของรัฐบาลถึงได้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อตัวแทนของกัมพูชามากมายขนาดที่เห็นในภาพเบื้องหลังรัฐบาลนี้โดยคนที่ ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลนี้นั้นไปเจรจาและคุยอะไรกับทั้งฮุนเซนกับทั้งฮอนําพงกับทั้งเตียบันกับทั้งกัมพูชามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่น่าสนใจสักครู่เดียวกลับมาติดตามกับรายละเอียดในฟ้าทลายโจรครับ